สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุยอาทิตย์นี้หัวข้อเรื่องทำไมหมอชอบดุ YouTube นี้ขึ้นไปจะแตะ 25,000 แล้วนะครับอย่าลืมครบ 100,000 เมื่อไหร่เราไปทำบุญกันเครื่องฟอกอากาศ10เครื่องที่ไหนก็ไม่ว่ากันฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมตั้งใจมากเลยฮะรู้สึกเริ่มสนุกกับมันละเอามาเริ่มกันฮะเคยสังเกตไหมฮะว่าเราเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอทำไมดุจังนะทำไมหมอดูไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยยิ้มไม่คุยเลยนะนี่อะไรอะทำไมหมอชอบดุจังแทบไม่ค่อยพูดเลยเนาะมาดูกันนี่ผมสรุปประเด็นคร่าวๆนะลองจับประเด็นให้ดูว่าบุคลิกหมอดุมีแบบไหนบ้างอันดับแรกให้เรารู้ก่อนว่าลักษณะหมอดุเนี่ยเราจะเจอมากที่โรงพยาบาลแบบไหนเราก็เจอน้อยนะเท่าที่ผมสังเกตเราจะเจอหมอดุมากที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะโรงเรียนแพทย์ดังๆใหญ่ๆนะเราจะเจอหมอดุเนี่ยลงมาก็เป็นโรงพยาบาลคนไข้เยอะๆแน่นๆนั่งรอนั่งจ้องหมออย่างคนไข้ออกเปิดประตูปุ๊บคนไข้ก็มองละหมอทำอะไรอยู่นะหันมองซ้ายมองขวาเต็มไปด้วยคนไข้เลยนะนั่นคือโรงพยาบาลแบบที่สองแล้วก็อันที่3ก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลชุมชนนะครับอันที่4ก็เป็นพวกคลินิกที่ดูแลคนไข้ระบบ30บาทประกันสังคมนะคนไข้เยอะๆหมอจะดูใจดียิ้มแย้มหน้าใสใส่เสื้อสูทสวยเน็กไทนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกเงินสดนะฮะมีคนไข้น้อยเห็นไหมครับเรียงตามลำดับหมอดุเจอที่ไหนมากที่สุดและน้อยที่สุดอันนี้มุมมองของผมนะครับต่อไปคือ